ับคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการ Kaguru by Jetty นะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ Ford สำหรับกระทู้ในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับระบบ MyKey คำถามที่สมาชิกถามมานะครับก็ต้องขอบคุณคำถามมากๆเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูและรีวิวคลายข้อสงสัยนะฮะคำถามก็คือเราจะทราบได้อย่างไรว่าดอกไหนเป็นแอดมินคีย์ดอกไหนเป็นไมคีย์นะครับในกรณีที่เราตั้งเป็นไมคีย์แล้วมีคำถามขึ้นมาว่าตกลงอันไหนเป็นไมคีย์อันไหนเป็นแอดมินคีย์เพราะว่าด้วยลักษณะกุญแจมันเหมือนกันวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูกันว่าเราจะสังเกตจากจุดใดได้บ้างก่อนอื่นเราก็ต้องเซตไมคีย์ก่อนนะครับ1ดอกเพราะถ้าไม่ได้เซตไมคีย์มันก็จะเป็นแอดมินคีย์ทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นวิธีเซตไมค์คีย์สำหรับรุ่นที่เป็น Push Start นะฮะก็ต้องเอากุญแจมาวางที่กล่องวางแก้วช่องที่2นะฮะก็คือด้านหลังนั่นเองซึ่งวิธีเซตไมค์คีย์ผมได้รีวิวแยกเป็นคลิปของมันโดยเฉพาะไปแล้วนะครับคุณผู้ชมไปตามคลิปนั้นเอาก็ได้นะครับวันนี้ผมขออนุญาตข้ามไปไวๆแล้วกันไปดูวิธีดูว่าดอกไหนเป็นไมค์คีย์ดอกไหนเป็นแอดมินคีย์กันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมตั้งไมค์คีย์เรียบร้อยแล้วนะครับ1ดอกย้ำนะครับว่าไมค์คีย์สร้างได้แค่1ดอกเท่านั้นเพราะนั้นถ้าเกิดใครสร้างไมค์คีย์แล้วทำกุญแจสำรองหายเนี่ยก็อาจจะปวดหัวเหมือนกันนะครับแต่เรื่องนั้นเราข้ามไปก่อนเรามาดูกันว่าหลังจากสร้างไมค์คีย์เสร็จแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าดอกไหนเป็นแอดมินคีย์ดอกไหนเป็นไมค์คีย์เอาง่ายเลยนะครับถ้าสร้างไมค์คีย์เสร็จแล้วเราเอากุญแจลูกที่เป็นไมค์คีย์เข้ามาลูกเดียวแต่ผมสมมติว่าผมไม่รู้แล้วกันว่าดอกนี้เป็นไมค์คีย์นะฮะผมเอาเข้ามาปุ๊บพอเราสตาร์ทรถนะครับมันก็จะแจ้งบอกเราเลยอันนี้คือหัวข้อแรกก่อนวิธีสังเกตง่ายๆก่อนเห็นไหมครับ MyKey Active Drive Safety แสดงว่าเขาตั้งค่าไว้ที่วิ่งได้ไม่เกิน100นะครับแค่นั้นเองครับเราก็รู้แล้วว่าไอ้เจ้าดอกเนี้ยที่เอาเข้ามาเนี่ยมันเป็น MyKey ทันทีส่วนถ้าไม่ได้ดูหรือไปมองอย่างอื่นอยู่ตอนสตาร์ทรถนะครับอีกวิธีนึงก็เข้าไปที่ Setting นะฮะ Setting เสร็จก็มาที่เมนู MyKey นะครับเขาก็จะบอกว่าสเตตัสตอนนี้มีแอดมินคีย์1อันไมค์คีย์1อันแต่มันจะไม่มีเมนูใดๆขึ้นมาทั้งสิ้นเลยถ้าเราเอาดอกที่เป็นไมค์คีย์เข้ามานะครับแต่ผมจะให้คุณผู้ชมเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดอกที่เป็นไมค์คีย์เข้ามาด้วยเอ้ยโทษครับดอกที่เป็นแอดมินคีย์เข้ามาผมจะเอาดอกที่เป็นแอดมินคีย์เข้ามานะครับเดี๋ยวเมนูมันจะต่างไปกันทีนะฮะตอนนี้ผมเอาเข้ามาแล้วนะครับดอกที่เป็นแอดมินคีย์แล้วก็สตาร์ทรถนะฮะถ้าเอาดอกที่เป็นแอดมินคีย์เข้ามาเมื่อไหร่นะครับตอนสตาร์ทรถปุ๊บไม่มีแจ้งเตือนเลยว่าเป็นไมคีย์นะฮะและเมื่อเราเข้าไปที่เซตติ้งแบบเดียวกับเมื่อกี้เลยความแตกต่างเกิดขึ้นก็คือคุณผู้ชมสังเกตไหมฮะเมนูต่างๆเพื่อให้เราเปลี่ยนค่านะครับจะขึ้นมาทันทีเลยนะฮะอย่างเช่น Max Speed อย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาตั้งไว้100ใช่ไหมครับถ้าเอาดอกที่เป็นแอดมินมาเนี่ยแอดมินคือมันใหญ่สุดแล้วมันควบคุมได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นพอเอาดอกแอดมินเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยมันเปลี่ยนค่าได้ตลอดเวลาเปลี่ยนค่าเพื่อควบคุมอีกดอกนึงนะครับไม่ใช่เปลี่ยนค่าควบคุมดอกแอดมินดอกแอดมินยังคงขับได้เต็มสตรีมทุกอย่างนะฮะคุณผู้ชมนี่คือวิธีดูดอกแอดมินและดอกไมคีย์นะครับสังเกตง่ายๆนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมที่เกิดเผลอไปตั้งไมคีย์โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเพราะฉะนั้นวิธีสังเกตวิธีตรวจหรือง่ายๆคุณผู้ชมโดนแฟนจำกัดอ่ะเอาง่ายๆนะครับถ้าเกิดแฟนแอบตั้งไมคีย์ไว้เราขึ้นมาถึงก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าดอกที่เป็นไมคีย์ก็จะไม่มีเมนูให้เราเปลี่ยนค่าใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมเรื่องราวดีๆเล็กๆน้อยๆและถ้าเกิดว่าใครอยากจะฝากคำถามกระทู้อะไรก็ตั้งมาได้ทุกช่องทางสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage YouTube Channel หรือจะค้นหาผ่าน Google ก็ได้หรือจะมาเจอผมที่โชว์รูมฟอร์ดพัทลุงจาวินิตก็ได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับตัวจริงตัวเป็นสแตนบายอยู่จันทร์ถึงเสาร์นะฮะและต้องขอบคุณฟอร์ดพัทลุงจาวินิตด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อทั้งสถานที่และก็รถให้ผมได้ถ่ายทำกันมาตลอดนะครับสำหรับ MyKey กับEverest เฮ้ยโทษครับกับ Ranger Raptor คงต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ